วัสดีครับวิธีการพิมพ์ผ่านคอมพิวเตอร์โดยใช้ Wi-Fi นะครับเครื่อง Epson TMM303 นะครับผมโอเคอันดับแรกนะครับสเต็ปมันจะเป็นแบบนี้คือเราต้องเอาเครื่องพิมพ์เนี่ยไปเกาะ Wi-Fi ก่อนให้มันได้ IP address มานะครับเสร็จแล้วเราก็ไปลงเดเวอร์บนคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็โดยอ้างอิงเลข IP ที่เครื่องมันจับได้นั่นเองประมาณนั้นนะฮะโอเคอันดับแรกนะครับเอาเครื่องพิมพ์มาต่อ Wi-Fi ก่อนนะครับก็พอเปิดเครื่องนะครับมันก็จะมี QR code ตัวนี้ให้สแกนนะครับเราใช้สมาร์ทโฟนของเรานะครับสแกนเข้าไปซิปมาสแกนนะครับเดี๋ยวเข้าหน้าลิงก์ที่เขาเข้าก็คือจอยนะครับอันดับแรกสเต็ปแรกมันจะเป็นจอย Wi-Fi ของเครื่องพิมพ์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะพิมพ์ออกมาอีกใบหนึ่งอันนี้นะครับอันนี้คือเข้าหน้าตั้งค่านะครับก็สแกนแล้วก็เข้าหน้าต่อเนื่องไปเลยมันจะเป็นลักษณะเป็นหน้าเว็บแบบนี้นะครับ ก็เข้าไปที่เมนูชื่อว่า Wi-Fi ครับแล้วเขาก็จะให้ใส่รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านคือซีเรียลเครื่องนะครับผมก็จะเป็นสติกเกอร์ที่แปะไว้ที่เครื่องนะครับหรือจะดูที่ข้างกล่องก็ได้นะครับใส่เข้าไปนะครับให้ตรงเลยครับตัวใหญ่เหมือนเขาเลยนะฮะใส่ปุ๊บก็กด go เลยนะครับมันก็จะเข้าหน้านี้แล้วเข้ามาเป็นหน้าสแกนหา Wi-Fi นะครับไอ้พวกนี้คือ Wi-Fi ที่เครื่องพิมพ์มองเห็นนะครับเราก็ต้องเลือก Wi-Fi ตัวที่เราจะใช้พิมพ์ในเน็ตเวิร์กเดียวกันนะเครื่องจะรองรับแค่ 2G นะครับผมก็ผมใช้อันนี้นะกดโอเคเขาก็ให้เรากรอกรหัสผ่านของ Wi-Fi นะครับโอเคอันนี้ก็รอแป๊บนึงนะสังเกตหน้าเครื่องนะครับเดี๋ยวจะมีไฟกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับถ้าต่อได้แล้วนะครับเขาจะพิมพ์เป็นใบเสร็จออกมา3ใบนะครับแล้วก็ไฟ Wi-Fi จะติดค้างนะครับรอครับอันนี้รอโอเคแบบนี้นะครับ3ใบโอเคเราสนใจใบสุดท้ายเลยนะครับก็คือเลข IP address ที่เครื่องพิมพ์ได้มานะเบอร์209แบบนี้นะครับ192.168.1.209นะครับโอเคก็จำไว้นะครับต่อไปไปลงเดเวอร์บนคอมนะครับบนคอมวิธีการโหลดเดเวอร์ครับง่ายที่สุดก็คือเข้า Google แล้วไปโหลดที่หน้าเว็บ Epson เลยนะครับก็พิมพ์ Epson TMM30II Driver แบบนี้นะครับมันก็จะพาไปที่เว็บนะครับก็ให้เลือกเว็บที่เป็น epson.com นะครับง่ายๆนะอันนี้แล้วก็เข้าไปเลยครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลดตรงนี้นะฮะโอเคแล้วก็เลือกไดรเวอร์ครับก็เลือกอันล่างๆนะ มันจะเป็น Advanced Printer Driver 6 V6.07R1 แบบนี้นะครับมันจะมีคำอธิบายไปด้วยเป็นรุ่น MTMM30 นะครับก็กดดาวน์โหลดทางขวามือนะครับปึ๊บก็ได้ไฟล์มาแล้วนะชึบโอเคครับไฟล์ก็จะอยู่ในดาวน์โหลดของคอมเรานะครับก็เดี๋ยวบางทีเปิดเลยครับผมเปิดปุ๊บมันจะเป็นโฟลเดอร์ย่อยๆแบบนี้อีกสเต็ปหนึ่งนะครับก็กดที่ไอคอนสีน้ำเงินนี่แหละครับ APD607R1 นะครับเปิดขึ้นมาโอเคหน้านี้ก็กด next ครับกด agree นะครับแล้วก็ install ครับยังไม่มีใครโทรมาก็รอสักครู่หนึ่งโอเคจะเป็นหน้านี้นะครับหน้านี้ก็ printer ก็เป็นรุ่นนี้ก็เช็คให้ตรงนะครับอันนี้จะเป็นชื่อ printer ที่จะปรากฏใน driver ของเรานะครับใครไม่ชอบชื่อนี้ก็เปลี่ยนตรงนี้เลยนะแล้วก็อันนี้เลือก port นะครับให้เลือกเป็น ethernet นะครับผมแล้วก็กรอก IP address ที่เราต้องการไปเลยนะหรือใครจะใช้เลขที่เขาพิมพ์มาตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เลขนี้แหละ192.168.1.209นะ192.168.1.209โอเคเสร็จแล้วกด set to printer นะครับปุ๊บเขาจะเปิดเป็นโปรแกรม printer network setting
ขึ้นมาอีกทีนึงนะก็กด next ตามขั้นตอนไปมันก็โปรแกรมนี้ก็เขาก็จะสแกนเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในเน็ตเวิร์กต้องเจอนะต้องเจอถ้าใครสแกนแล้วไม่เจอนะแสดงว่าเครื่องคอมอาจจะไม่ได้ต่อเน็ตเวิร์กเดียวกันกับเครื่องพิมพ์นะครับอันนี้คือถูกต้องเลยต้องเจอปุ๊บแล้วก็คลิกขึ้นไปสีไฮไลท์สีน้ำเงินนะครับแล้วกด setting นะครับแล้วก็อันนี้ใส่ subnet mark นะครับ255.255.255.0 นะครับส่วนใหญ่จะเป็น subnet mark แบบนี้แหละโอเคเสร็จแล้วก็ไปเลยครับกดโอเคนะครับไปต่อแล้วเขาก็บอกว่าจะใช้เวลาประมาณ30วินาทีนะเพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์นะแล้วก็กดโอเคไปเลยแล้วจังหวะสุดท้ายก็ใส่ password อีกทีนึงนะครับ password เดิมอะ serial เครื่องนะครับ password ใคร password มันนะครับใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับแล้วกดใส่ password เสร็จก็โอเคนะครับก็รอนะครับแต่ตอนนี้ลองดูหน้าเครื่องนะครับเดี๋ยวเขาจะกระพริบรอจังหวะไฟนิ่งนะรอบนี้จะไม่มีอะไรพิมพ์ออกมาแล้วนะครับรอดูแค่ไฟนิ่งนะครับโอเคมาดูบนคอมนะครับบนคอมจะขึ้นว่าConfiguration successful แบบนี้นะครับแล้วก็กดโอเคไปเลยชึบแล้วก็อันนี้เขาถามว่าจะเข้าหน้าเว็บไปตั้งค่าขั้นสูงอีกหรือเปล่านะครับพวก fix IP หรือว่าตั้งค่าอะไรอ่ะลองกดดูก็ได้แต่ถ้าใครไม่ต้องตั้งค่าขั้นสูงคือกด no ก็คือจบขั้นตอนแล้วนะเดี๋ยวผมลองกด yes ให้ดูก่อนมันจะเปิดเป็นเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับตรงนี้กดขั้นสูงนะครับแล้วกดไปยังไอ้นั่นที่ว่าวงเล็บไม่ปลอดภัยด้านล่างนะฮะให้ดูอันนี้ให้ดูเฉยนะฮะนี่มันจะเป็นหน้าตั้งค่าอีกทีนึงนะครับแล้วก็คือใครจะตั้งค่าขั้นสูงอะไร ก็ไปตั้งต่อไปเองนะครับผมโอเคแต่ว่าถ้าเราไม่ได้อะไรก็พอแค่นี้นะครับมาโอเคตรงนี้กดเซฟตรงนี้กดเซฟเซตติ้งนะครับเซฟเซตติ้งชึบแล้วกดปิดไปเลยต่อไปก็ไปพิมพ์เทสนะครับที่คอนโดแพเนลของเรานะครับเข้าคอนโดแพเนลเลยนะครับแล้วก็ DIY and Winter นะครับPrinter and Scanner โอเคก็เลือกเครื่องพิมพ์เรานะที่ลงไว้ F3T MM303 นะครับ Receive ก็กด Print Test Page เลยครับชุบออกมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับปึ๊บอีกทีนึงโอเคพิมพ์เร็วเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยสำหรับการพิมพ์ผ่าน Wi-Fi นะครับคอมผมต่อ Wi-Fi เหมือนกันนะแล้วก็เครื่องพิมพ์ก็ต่อ Wi-Fi นะครับใครจะต่อคอมต่อแลนเครื่องพิมพ์ต่อ Wi-Fi ก็ไม่มีปัญหานะครับได้หมดเลยนะครับขอให้อยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันก็พอนะครับเรียบร้อยครับผมวิธีการลงพิมพ์ผ่านคอมนะครับคอมครับสวัสดีครับ